บอกเลยว่าโคโลเซียมแห่งนี้เปรียบดังบ้านเกิดของข้าไม่มีใครสามารถเอาข้าลงได้แน่จริงก็เข้ามามาเลยเอาละฮะคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับกับอีกครั้งกับเกม Tutorial Cool Battle Simulator กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและใน EP นี้เนี่ยน่าจะเป็นการต่อสู้ใน The Simulation Campaign กันในพาร์ทสุดท้ายแล้วเพราะว่าเหลืออีกแค่1ด่าน2ด่าน3ด่าน4ด่านเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหให้ตายเถอะนี่เราฝ่าฟันกันมาถึง3พาร์ทด้วยกันนะเนี่ยเอาละถ้าพร้อมแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะลุยกันเลยเอาละด่านนี้นะฮะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ติดไว้แล้วผมก็ได้ขอคำแนะนำจากคุณผู้ชมไปใช่ป่ะบอกว่าเฮ้ยเราควรจะเอาอะไรดีนะฮะมีคนแนะนำเข้ามาเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยทำไมเราไม่ลองเอาปืนใหญ่เนี่ยยิงทะลุทะลวงคืนมันไปบ้างหรือว่าจะเอาพลธนูเนี่ยทำการยิงเข้าซอกนะฮะเข้าร่องเนี่ยจัดการโจมตีศัตรูให้รวดเร็วที่สุดหรือว่าจะเป็นนะฮะเปลี่ยนจากเชียร์ลีดเดอร์ให้กลายเป็นเป็นตัวอะไรนะลืมเอ้ยสมองไปหมดแล้วเนี่ยเป็นฮิลเลอร์ลองนี้ก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะลองเปลี่ยนเจ้าไพเลตควีนของเราเนี่ยเข้าคู่กับฮิลเลอร์ของเรานะครับผมหวังว่ามันอาจจะพาเราเนี่ยไปสู่ชัยชนะในด่านนี้ได้ก็เป็นได้นะเอาละมาอุ้ยฮิลเลอร์วางได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะไปปะวะเนี่ยอะวางไป4ตัวนะ5 6 7เยอะไปเราวางฮิลเลอร์ไป4ตัวใช่ไหมตอนนี้ไพเรตควีนตัวนึงและที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะลงเป็นยูนิตที่แข็งแกร่งนะเพื่อทำลายศัตรูอย่างรวดเร็วเช่นเอาบอริสต้าดีไหมเพราะว่าสมมุติว่าศัตรูเนี่ยมันมาในร่องแคบๆใช่ไหมเราเนี่ยโจมตีทะลุทะลวงเข้าไปปังโอ้โหบอกเลยว่าตายเกลี้ยงนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเหลืออีก380แต้ม380แต้มเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยเอาอะไรมาจัดการเจ้าพวกขังข่าวแวมไพร์ดีฮะคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงขังข่าวแวมไพร์แล้วก็นะเราอาจจะต้องมีพลแม่นปืนหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะในการยิงพวกมันเนี่ยให้ร่วงลงมาใช่เราต้องเอามาสกิเทียวางได้ตัวเดียวเองเหรออุ้ยแพงนะเนี่ยแล้วก็นะฮะเอาเป็นเจ้าเพนเตอร์เหรอเพนเตอร์ก็ไม่ได้เก่งอะไรเพราะว่าเอาโล่ดีไหมโล่มันกันระเบิดไม่ได้เฟ้ยเอาเป็นละฮาร์ฟิงแล้วกันคุณผู้ชมฮะสองตัวมับนะฮะเผื่อกระโดดเกาะข้างคาวไปเลยไงบอกเลยว่าแกจะต้องโดนข้าจับไปต้มเป็นซุปกินอย่างแน่นอนเอาราถ้าพร้อมแล้วก็ลุยมันเลยมาแล้วคุณผู้ชมฮะมาเขาเริ่มแปลงร่างเป็นข้างคาวพุ่งเข้ามาแล้วครับมาแล้วพุ่งพับมาฮะการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นในอีก3 2 1มันแปลงร่างออกมาแล้วครับมาแล้วกลายเป็นแวมไพร์กระโดดใส่เลยแล้วก็มาโอ้ยิงบอริสต้าเข้าไปแล้วเหมือนว่ามันจะลงนี่คือตายยังอ่ะถ้าผมได้ยินเสียงนะตายหมดเลยเหรอทำไมตายง่ายอย่างนี้นะอย่าเพิ่งตายไพเรตควีนโอ้โหโดนอัดหน้าเข้าไป2ดอกเอาร่วงเลยคุณผู้ชมฮะเขาตายไปแล้วน่ะเอ้าบอริสต้าก็พังไปแล้วเหรอแล้วตอนนี้เกลี้ยงคุณผู้ชมฮะตายหมดเลยไม่ได้ฮะคุณผู้ชมฮะไพเรตควีนของเราเนี่ยนะเรียกได้ว่าสาวน้อยจนสลัดของเราเนี่ยไม่สามารถต้านทานกระสุนปืนใหญ่ได้นานเหมือนว่าเขาโดนไปเนี่ย2ปุกนะฮะเรียกว่าไปสวรรค์กันเลยทีเดียวเอาล่ะมาลองแผนใหม่กันจะว่าไปเนี่ยนะมีหลายคนบอกว่าให้เราเนี่ยลองเอาพวกสิ่งมีชีวิตกันบ้างนะครับจะว่าไปเจ้าฝูงแรปเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะทำการโจมตีเจ้าพวกเจ้าพวกบ้านนั้นได้อย่างรวดเร็วก็เป็นได้ว่างั้นไหมพุ่งทะลวงเข้าใส่ปืนใหญ่เนี่ยปืนใหญ่ยิงไม่ทันอย่างแน่นอนเชื่อผมสิและเราก็จะเอานี่แรปเตอร์ไรเดอร์ด้วยนะฮะบอกเลยว่าไปฝูงแรปเตอร์ของข้าเอ๋ยไปพร้อมกับแรปเตอร์ไรเดอร์แล้วบอกเลยว่าข้าจะพุ่งทะลวงแทงพวกมันให้ตายเกลี้ยงเลยเหลืออีก300งั้นเหรอเอาอะไรดีคุณผู้ชมฮะ300แต้มเอาแรปเตอร์อีกตัวนึงก็แล้วกันเอาเราจะพร้อมแล้วก็ฝูงไดโนเสาร์พันปีของข้าลุยการบุกทะลวงด้วยยุคดึกดำบรรพ์ลุยเลยเจ้าฝูงแรปเตอร์ไปเอาละครับกระโดดโอ้โหอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมฮะแรปเตอร์กัดกับแวมไพร์ครับแล้วมาแล้วครับแรปเตอร์ไรเดอร์พุ่งทะลวงเข้าไปกระแทกแล้วโดนปืนใหญ่ยิงหัวแรปเตอร์ขาดเอาไม่ใช่โลแล้วร่วงไป1แต่ตายแค่ไดโนเสาร์ครับคนขี่เขายังอยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะมาแล้วครับแรปเตอร์อุ้ยยังไม่ตายแล้วพุ่งทะลวงเข้ามากระโดดกัดเข้าไป1เรียบร้อยระเบิดไป1ปืนใหญ่และแรปเตอร์ยังเหลือกินมันนั่นแหละดีโอ้คุณผู้ชมฮะพลังแห่งฝูงแรปเตอร์โอ้ดูกัดล้อออกมาเลยคุณผู้ชมฮะสุดยอดโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าฝูงไดโนเสาร์ของเรานั้นจะโหดเหี้ยมอมหิตขนาดนี้นี่เราสามารถผ่านด้วยพลังแห่งไดโนเสาร์เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะโอ้สุดยอดไปเลยเอาละและด่านต่อไปคราวนี้นะฮะเรามาอยู่กับด่านอะไรเนี่ยฮะเหมือนว่าจะเป็นป้อมปราการคล้ายๆกันนะแต่เหมือนเราเนี่ยจะต้องข้ามสะพานไปก่อนด้วยนะ
มีพลธนูไฟนะฮะยืนรอต้อนรับเราอยู่กับบาริสต้านะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นพลขวานโล่นะฮะมาพร้อมกับลุงหมีสุดโหดนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาล่ะบอกเลยว่าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากคุณผู้ชมฮะเราต้องชิงโจมตีพวกเขาก่อนให้ได้นะฮะในการโจมตีเจ้าบาริสต้านั้นครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะโจมตีบาริสต้านะฮะก็น่าจะเป็นเจ้านี้ป่าวะใช่ก็น่าจะเป็นเจ้านี้ป่ะเนี่ยเอามายืนตรงนี้เลยยิงปุ้งให้มันจบๆไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาเจ้านี้มาต่อนะฮะเจ้าฮาชวาหรือฮาวาจาวะฮาวาชานะฮะผมจะเอาวางไว้ตรงนี้เฮ้ยวางตรงไม่ได้คุณผู้ชมฮะถ้าวางตรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำการโดนบาริสต้าถ้าบาริสต้ามันไม่ตายนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะระดมไปด้วยไฟเวิร์กอาเชอร์ไม่ได้ไฟเวิร์กอาเชอร์น่าจะไม่รอดเอาเป็นฮาวาจาอีกอันนึงหุยโอ้โหระดมยิงขนาดนี้บอกเลยว่าตายอย่างเกียจเอาล่ะและที่เหลือนะฮะผมจะเอาเป็นพลธนูธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ว่างั้นไหมมาเลยคุณผู้ชมฮะ5ตัวพอพร้อมลุยมาแล้วครับบาริสต้าและทำไมแกไม่ยิงปืนใหญ่บอลิสต้าของมันฟาดแต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหทำลายมันเกลี้ยงแล้วมาแล้วครับพลังแห่งฮาวาจาของเราครับพุ่งไปแล้วบอกเลยว่าตายอย่างเขียนแน่นอนปรับอุ้ยบอลิสต้ายิงใครอ่ะโอ้โหลอยหายไปเลยไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะระหว่างนี้ครับเป็นช่วงเวลาของการรีโหลดนะฮะและเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปควบคุมมันสักอันหนึ่งคุณผู้ชมฮะยิงดิเอาล่ะคุณผู้ชมฮะโดนเต็มปรับไม่ถึงเหรอไม่ถึงอุ้ยเฉียดหน้าไปเลยไม่เป็นไรคุณผู้ชมฮะรีโหลดอีกครั้งแล้วก็มันต้องโดนสักทีนึงหรอวะปั๊บเอาละพอแล้วมาดูผลลัพธ์กันบ้างไม่ตายงั้นเหรอแต่บาริสต้ามันยังอยู่อีกเหรอเนี่ยบาริสต้ามันพังหรือยังอ่ะเหมือนว่าบาริสต้ามันจะพังแล้วแล้วถือว่าเป็นโชคดีของเราครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยติดบาริสต้าของตัวเองแล้วเดินออกมาไม่ได้แล้วฮาจาวาของเรายิงซ้ำไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยและสามารถกำจัดพวกมันได้หมดเกลี้ยงโอ้โหคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าพานนี้เนี่ยอาจจะจบเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้ว่างั้นไหมเอาละเป็นอันต่อไปกันเลยเนี่ยมันเรื่องบ้าอะไรกันโคโลเซียมอย่างนั้นเหรอคุณผู้ชมฮะเราอยู่กันในโคโลเซียมครับไหนดูสิโคโลเซียมแห่งนี้นะฮะมีทางเข้าออกทั้งหมดเนี่ย4ทางด้วยกันนะครับแล้วก็โอ้โหอุดมไปด้วยพลขวานซิ่งของมันทั้งนั้นเลยพลขวานซิ่งในยุคดึกดำบรรพ์นะฮะแล้วก็มีลุงหมีขวานนะครับแล้วก็เป็นเบอร์เซอร์เกอร์ขวานซิ่งที่สามารถกระโดดทะลวงใส่พวกเราได้นะฮะแล้วบอกเลยว่าตรงกลางของเราเนี่ยคือจุดที่เราเนี่ยจะต้องอยู่และฝ่าฟันพวกมันครับผมบอกเลยว่าตัวที่จะต่อสู้กับมันได้ดีที่สุดก็คือไอ้ใจแอนข้าจะโชว์พลังแห่งความยิ่งใหญ่ของข้าให้ดูบอกเลยว่าโคลอสเซียมแห่งนี้ข้าคือผู้แข็งแกร่งมาพร้อมลุยบอกเลยว่าโคลอสเซียมแห่งนี้เปรียบดังบ้านเกิดของข้าไม่มีใครสามารถเอาข้าลงได้แน่จริงก็เข้ามามาเลยเข้ามาเลยมาดิ นี่ไงทุบเข้าไป1ดอกเป็นยังไงฮะหมัดสั่งตายทุบเข้าไปอุ๊ยไม่โดนทุบไม่โดนทุบเข้าไปโอ้โหกระแทกกำแพงกันเลยทีเดียวฮะคุณผู้ชมมาเข้ามาอีกมารอง้างมาแล้วทุบเข้าไปทีเดียวหลายๆตัวมาดิโอ้คุณผู้ชมฮะมันมาเยอะมาเยอะงั้นเหรอเจ้าพวกมดปลวกเจ้าพวกตัวเปียกโอ้โหทุบเข้าไปหมัดสั่งตายวันพันแมนรู้จักไหมวันพันแมนบอกเลยพี่วิทย์พื้นมานานจนหัวพี่ล้นแล้วก็ทุบเข้าไปยังไงฮะมาเหลืออีกกี่ตัวเหลืออีก2ตัวอ๋อสะดุดล้มตัวเองและทุบซ้ำไปเลยขวานกระเด็นมีอีกไหมหึใครถือขวานยังมีแรงถือขวานกันเหรอหมัดสั่งตายตายหรือยังฮะนี่คุณผู้ชมฮะมันถึงมากๆเลยเนี่ยมันไม่ยอมตายครับมาง้างหมัดแล้วนะง้างหมัดแล้วผมนี่กำหมัดรอง้างขึ้นฟ้าแล้วทุบลงมาเรียบร้อยหรือไม่หมดยังวะหมดยังแน่จริงก็เข้ามาซิฟ้าเอาล่ะคุณผู้ชมฮะผ่านเร็วกว่าที่คิดเนี่ยนี่ผ่านไป3ด่านแล้วคือเราเหลือแค่4ด่านเท่านั้นเองนะเนี่ยและนี่คือด่านสุดท้ายของเรานะฮะก็เป็นหลุมนะเป็นพิษก็คือหลุมหลบภัยอย่างนั้นเหรอนี่คือหลุมใช่ไหมใครที่ลงมาตรงกลางเนี่ยเราก็จะต้องไปต่อสู้กันตรงกลางสินะแล้วฝั่งศัตรูมีอะไรบ้างเนี่ยไหนดูซิซามูไรมังแล้วก็ไฟเวิร์กอาร์เชอร์มาพร้อมกับฮาวาจานะฮะเฮ้ยนี่มันกองทัพของไดเนสตี้ชัดๆคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าเราเนี่ยจะลองเอากองทัพอย่างอื่นไปสู้กันบ้างนะฮะถ้าสมมติว่าเขามาแบบนี้เนี่ยเราส่งฝูงแรปเตอร์ของเราเนี่ยบุกทะลวงไปเลยดีกว่าเพราะผมมีความรู้สึกว่าพลังแห่งแรปเตอร์เนี่ยมันช่างโกงเสียเหลือเกินเอาล่ะพลังแห่งฝูงแรปเตอร์เอ้ยลุยพวกมันโอ้ไปแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้พุ่งทะลวงกัดแบบไม่สนใจบอกเลยว่าไม่มีใครหยุดยั้งแรปเตอร์ของพวกข้าได้แล้วไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะกระโดดใส่นักธนูบอกเลยโอ้โหนักธนูโดนขวิดนักธนูโดนกัดนักธนูโดนขวิดโดนกัดนะครับบอกเลยกัดแขนพี่ที่กัดแขนโอ้ลอยขึ้นฟ้าไปแล้วเหมือนจะยิงพวกเดียวเองเพราะว่าตกใจนะครับแล้วแรปเตอร์ของเรายังเหลืออยู่แล้ว
ทำอะไรลุกขึ้นมาสิเฮ้ยไปช่วยเพื่อนเร็วเฮ้ยชนะเลยกันเลยเนี่ยทำไมมันง่ายอย่างนี้วะเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นทำไมเราถึงผ่านเร็วขนาดนี้ Well done นะฮะคุณผู้ชมฮะเราผ่านSimulation Campaign เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะเอาเป็นว่านะเดี๋ยวไปแถมแซนด์บ็อกซ์อีกสักหน่อยนึงก็แล้วกันและในด่านแซนด์บ็อกซ์ที่เราจะแถมนั่นก็คือด่านอารีนานั่นเองครับที่เราเนี่ยได้ใช้เยตินะจัดการศัตรูของเราทั้งหมดเกลี้ยงโคลอสเซียมเลยนั่นเองและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรนั้นที่สามารถปราบเจ้าเยติลงได้บ้างนะก่อนอื่นเลยเราต้องปรับพื้นที่ของมันก่อนมับเอาละคราวนี้เราจะทำการวางเจ้าเยตินะฮะไว้ตรงกลางผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่จะมาปราบเยตินั้นได้นี่จะต้องเป็นศัตรูที่คู่ควรและแข็งแกร่งจริงไหมคุณผู้ชมฮะเอาล่ะมาดูกันสิว่าอะไรที่จะสามารถปราบเจ้าเยติได้กันคุณผู้ชมคิดว่าเราจะเอาอะไรไปปราบเจ้าเยติดีเอาชาวนาดีไหมชาวนาปราบเยติผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราจะลองดูนะฮะถ้าสมมติเราเนี่ยเน้นจำนวนประชากรที่เยอะมากมายมหาศาลเช่นซักฝั่งละ50ตัวอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยฝั่งละ40ตัวผมคิดว่าก็น่าจะเยอะพอแล้วนะคิดดูนะคุณผู้ชมฮะกองทัพชาวนาอันมโหฬารของเราเนี่ยจะบุกเข้าไปทะลวงนะฮะเจ้าเยติยักษ์ที่อยู่ตรงกลางนั่นผมบอกเลยว่าเจ้าเยตินั้นเนี่ยไม่สามารถต่อกรได้อย่างแน่นอนจริงมั้ยจะว่าไปมุมนี้จะวางไงวะเนี่ยไม่มันวางยากไงวะเนี่ยโอ๊ยมันติดด้านบนเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันหมุนได้มั้ยหมุนจอหมุนจอแล้วไงต่อหมุนจอพอกด F กลับมามันวางไม่ได้จะทำไว้ทำไมวะเนี่ยฮะไม่เข้าใจเลยแล้วเมื่อไหร่จะวางครบวะเนี่ยอีก4ตัวผมหวังว่ามันจะวางเอาละเรียบร้อยครับ160ตัวนะครับคุณผู้ชมฮะชาวนาแอนงูเห่าไม่ใช่ชาวนาและเยติจะพร้อมปะทะกับเยติณบัดนี้เอาล่ะพร้อมลุยเอาล่ะครับคุณผู้ชมฮะกองทัพชาวนาของเรามาแล้วบุกมาเลยเจ้าชาวนาเอ๋ยข้ารู้ว่าแกทำได้ข้าเกณฑ์ให้พลชาวนาทั้งหมดที่อยู่ในเมืองมาเพื่อจัดการเจ้าเยติยักษ์ตัวนี้เอาล่ะคุณผู้ชมเกิดการต่อสู้ขึ้นแล้วมาดูกันฮะแทงมันเข้าไปโอ้โหโอ้โหกระจายหายเกลี้ยงมันบ้าอะไรกันนี่เอาล่ะก่อแข้งก่อขามันว่าโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหกระแทกกระแพงช่างน่าสงสารเขาเสียเหลือเกินนะไม่เป็นไรมาอีกกองทัพนึงปาบเข้าไปเฮ้ยคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เห็นเยติมันเซติดกำแพงแล้วคุณผู้ชมอะยังไงเอาล่ะผมว่าผมต้องหาตัวสิงสักตัวนึงอย่าบอกนะว่าหมดแล้วอะซ่อมเสริมกระจายหมดเลยคุณผู้ชมฮะไม่เหลือตัวให้สิงเลยยังเหลืออยู่แต่ผมว่าหมดแล้วล่ะใช่หมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอสู้ไม่ได้เลยว่ะคุณผู้ชมฮะนี่ขนาดเราใช้งบประมาณนะฮะผ่านเงินภาษีประชาชนไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหมื่นกว่ายังไม่สามารถจัดการเจ้าเยติตัวนี้ลงได้จะว่าไปเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยได้ทำการต่อสู้กับเจ้าเบอร์เซอร์เกอร์ใช่ไหมใช่เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันเป็นยูนิตที่ค่อนข้างก้าวร้าวและแอคทีฟมากครั้งที่แล้วเนี่ยมันอยู่ข้างบนนะฮะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้วมันกระโดดใส่เจ้าเยติยักษ์ของเรานะอุ้ยนี่เกกะแล้วถ้าสมมติว่าคราวนี้มันมีเบอร์เซอร์เกอร์ที่เยอะมากกว่านั้น108ตัว 27,000 ปะทะ 6,000 มาดูซิว่าพลังแห่งเบอร์เซอร์เกอร์นั้นจะสามารถกำจัดเยติลงได้หรือไม่ทำไมตัวนี้มันตัวเล็กจังวะเนี่ยถามจริงเวลาเขาให้อาหารเนี่ยไม่ค่อยกินใช่ไหมโอ้โหดูดิเพื่อนๆตัวใหญ่กันนี่ก็ใหญ่กว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะเอาละช่างหัวมันฮะคุณผู้ชมฮะเล็กใหญ่ไม่สำคัญสำคัญที่ลีลาเอาเราจะพร้อมแล้วก็กองทัพเบอร์เซอร์เกอร์เอ้ยระดมกระโดดใส่มันเลยไปเอาโอ้โหคุณผู้ชมฮะดูการกระโดดอย่างรวดเร็วของพวกเขาครับโอ้ใส่เยติถึงกับเซเยติโอ้โหมีการสะบัดเกิดขึ้นมายังไงเยติบอกยังไงโอ้ขวานร่วงฟาดเข้าไปกระเด็นหายไปออกไปนะเฟ้ยอย่ามายุ่งกับข้าพวกแกมันก็แค่เห็บไรคุณผู้ชมฮะดูดิขวานมันปักเข้าไปที่ตัวเยติเลยครับแล้วก็หมดยังอ่ะหมดแล้วเหรอเฮ้ยเยอะขนาดนี้ยิ่งทำอะไรเจ้าเยติบ้านนี่ไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือนี่คุณผู้ชมฮะเบอร์เซอร์เกอร์มันอ่อนแอเกินไปอย่างนั้นแหละไม่น่าเชื่อเลยหรือว่าเราควรจะระดมเผาเจ้านี่ดิเอ้ยคุณผู้ชมฮะคิดดูถ้าสมมุติเราเนี่ยเป็นนักธนูทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ด้านบนเนี่ยและโจมตีใส่มันนะฮะบอกเลยว่าเจ้าเยติตัวนี้เนี่ยมันจะต้องขึ้นมาโจมตีนักธนูของเราไม่ได้อย่างแน่นอนว่างั้นมั้ยเออแล้วมันจะสู้ยังไงอ่ะเนี่ยเอาไปเลย 2,700 พร้อมเอาล่ะถึงเวลาสวดศพแล้วสินะข้าจะทำการชาปนกิจให้เจ้าเยติน้อยเอ้ยบังอาจมาเหิมเกริมกับเหล่าบนธนูปีศาจอย่างพวกข้าพร้อม
ผาได้เอาเลยฮะเผาแล้วครับโอ้ยิงไปโอ้คุณผู้ชมฮะเหมือนมีไฟเป็นวงแหวนเลยแล้วโอ้คุณผู้ชมฮะเยติไฟเยติไฟเอาแล้วเดี๋ยวพวกแกลงมาทำไมเอาลงไปทำไมเฮ้ยเยติตายโอ้เฮ้ยคุณผู้ชมฮะเยติตายเร็วมากอ่ะรอบเดียวตายเลยอ่ะอีกทีดินี่ฮะนี่การยิงใส่นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ร่วงตกลงไปปะแล้วเยติตายในแบบล้มไปเลยนะครับด้วยพลังแห่งเปลวเพลิงพิฆาตของเรานะฮะคุณผู้ชมคิดว่าจะมีตัวอื่นที่สามารถต้านทานพลังแห่งเปลวเพลิงพิฆาตนี้ได้ไหมผมว่าไม่มีตัวไหนเลือดเยอะกว่าเยติแล้วปะสมมติวางเยติวางทรีไจแอนท์วางสมุไรไจแอนท์ไว้พร้อมกันเนี่ยสามสหายแห่งคนยักษ์คุณผู้ชมฮะมาดูกันซิว่าสามสหายแห่งคนยักษ์นี้เนี่ยจะสามารถรอดพ้นจากหาฝนธนูไฟได้หรือไม่ลุยชาปนกิจมันเลยไปแล้วครับโอ้ระดมยิงแต่โอ้โอ้มันต่อยขึ้นมาบนกำแพงเลยเว้ยคุณผู้ชมฮะแล้วเอาแล้วร่วงลงไปแล้วฮะเหมือนว่าการโจมตีของเราเนี่ยจะกระจายไปหลายๆตัวครับทำให้ทำดาเมจได้แรงไม่เพียงพอแล้วก็มาแล้วครับมันเริ่มกวาดบนกำแพงแต่ยังมีตัวอยู่ด้านบนแล้วก็มีตัวตายไปแล้วนะฮะ1ตัว2ตัวนะครับคุณผู้ชมฮะโดนไฟเผาตายแล้วตัวสุดท้ายครับเขาพยายามยื้อชีวิตอยู่พยายามเกาะบอกว่าร้อนพี่ร้อนปล่อยพี่ไปไฟไหม้โอ้โหต่อยโอ้โหหัวหลุดเลยคุณผู้ชมฮะแล้วเขาก็ได้ตายจากไปนี่ขนาด3ตัวนะเนี่ยยังไม่มีใครสามารถต้านทานพลนูไฟได้เลยจะว่าไปเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันอาจจะอ่อนแอเพราะว่ามันปัดป้องกระสุนไม่ได้คุณผู้ชมฮะถ้าเราเอาเป็นโชกุนที่ปัดป้องกระสุนได้เนี่ยเขาจะรอดพ้นจากหาฝนธนูไฟได้หรือไม่ครับมายิงเลยฮะคุณผู้ชมมาดูกันโอ้ยโดนปัดได้แต่ปัดได้แวบเดียวนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยมีพลังธนูไฟทั้งหมดเนี่ย115ตัวคือมันเยอะมากๆครับแต่ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยมา34ตัวนี้ 90,000 กว่านะถ้าแพ้นี่ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วเนี่ยมาครับโอ้ปัดกระเด็นหมดเลยคุณผู้ชมแล้วกระโดดขึ้นมาโจมตีซะด้วยปวดเอาเรื่องครับโอ้โหแล้วดูครับบอกเลยว่าอยากจะตีปิงปองคุณผู้ชมฮะดูดิกระสุนลงมาฟาดกลับกระสุนลงมาฟาดกลับแล้วกระโดดขึ้นไปฟันทีละตัวเลยเว้ยดูอย่างโหดเฮ้ยเอาเรื่องมากๆครับดูฮะการต่อสู้แบบแอ่งเหวแบบนี้นะฮะนี่ขนาดว่าเราอยู่บนเหวเนี่ยเจ้าผู้ซามูไรโชกุนพวกนี้เนี่ยยังสามารถกระโดดมาฟาดฟันพวกเราได้แล้วบอกเลยว่าชัยชนะน่าจะตกเป็นของกองทัพซามูไรอย่างแน่นอนแต่ซามูไรก็ร่วงลงไปตายเหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะทําไปเล่นไปซามูไรยังไงซามูไรคุณผู้ชมฮะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะว่าซามูไรเนี่ยมันตายเพราะว่ามันกระโดดมันตกจากที่สูงอะผมสังเกตว่ามันตายเพราะว่าพอมันกระโดดลงไปเสร็จใช่ป่ะแล้วมันก็ตกมาแบบหลังกระแทกหัวกระแทกอะไรแบบนี้นะฮะทำให้เจ้าซามูไรนั้นเนี่ยมันตายจากเราไปนั่นเองครับก็วิเหลืออาเชอร์2ตัวนะฮะเรียกได้ว่าซามูไรพ่ายแพ้แก่เราอาเชอร์นะเนี่ยนี่ขนาดราคาสูงกว่าตั้งเยอะนะเนี่ยเจ้าซามูไรเจ้าโชกุนทำไมแกมันอ่อนแออย่างนี้เนี่ยจะว่าไปเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าแบบว่าโพสิชันเนี่ยโพสิชันก็คือจุดที่อยู่เนี่ยมันส่งผลมากแค่ไหนครับฉะนั้นฮะผมจะลองแบบว่าเอาวางไว้เท่าๆกันนะบนล่างเนี่ยมาดูกันสิว่าถ้าบนกับล่างเนี่ยมันจะส่งผลแก่การต่อสู้เนี่ยแค่ไหนครับอ่ะมานี่วางไม่ได้สมดุลกันเลยไม่เป็นไรครับมาดูกันฮะเท่าๆกันเป๊ะๆนะฮะและยิงสวนกันไปแบบนี้ครับยังไงครับโอ้การต่อสู้เกิดอาการแหลกขึ้นมานะฮะคอมพิวเตอร์เกือบจะระเบิดเป็นที่เรียบร้อยครับและมีการยิงสวนกันเกิดขึ้นนะฮะเอาไงเอายังไงระดมยิงเข้าไปบนล่างซ้ายขวาดูไม่ออกนะฮะทุกอย่างกลายเป็นเท่าฐานไปหมดแล้วนะคุณผู้ชมฮะไม่แต่ผมว่าข้างบนได้เปรียบว่างไหมคือด้านบนเนี่ยมันเป็นแบบเราเนี่ยมองเห็นชัดลงไปแล้วเอ้าเดินตกไปตายอีกเอาเข้าไปเอาเข้าไปจะชนะอยู่แล้วเชียวแล้วก็ตกลงไปตายกันหมดเออดีอุ้ยมันตกมาไม่ตายด้วยโอ้โหกลายเป็นเท่ากระดูกไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าโพสิชันเนี่ยส่งผลนะทำเป็นเล่นไปมีตัวไหนน่าทดลองอีกบ้างครับคุณผู้ชมฮะถ้าอย่างนั้นเราก็นะเราลองเป็นกองทัพดูบ้างไหมอย่างเช่นกองทัพโล่อย่างเงี้ยล้อมกรอบอย่างนี้นะฮะพลธนูเนี่ยมันต้องยิงไม่โดนใช่ไหมมันจะต้องยิงไม่เข้าอย่างแน่นอนว่าไงไหมคุณผู้ชมฮะเนี่ยสมมติว่าเราล้อมกรอบไว้เงี้ยหลายหลายชั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะต่อสู้ไม่ได้เนี่ยแต่เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยเอาแบบอย่างอื่นมาทำการโจมตีสวนขึ้นมาเช่นเอาเป็น
เอาเป็นอะไรดีคุณผู้ชมฮะนักธนูโง่ๆก็แล้วกันให้เขายิงสวนขึ้นมานะครับผมคิดว่าด้วยการป้องกันของพลโลของเราเนี่ยนักธนูของเราน่าจะได้เปรียบว่างั้นมั้ยเอาล่ะมาดูกันมาครับถือโล่กันธนูให้อย่างนี้คุณผู้ชมฮะดูดิมันถือโล่กันธนูให้อย่างดิบดีเลยอ่ะแต่มันก็โดนไฟเผาตายอยู่ดีนะและตอนนี้ครับเหลือนักธนูล้อมกรอบรอบนะฮะแล้วฝั่งของสเกลตันอาร์เชอร์นะฮะเดินตกลงไปตายนะเพราะว่าหาเป้าหมายยิงไม่เจอแต่ตอนนี้ครับเขาเริ่มเจอเป้าหมายแล้วฮะเขายิงใส่พลธนูของเราเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้พลธนูของเราน่าจะตายเกรียงเฮ้ยก็ไม่มีอะไรต่อต้านได้นะด้วยความสามารถในการวางกลยุทธ์อย่างที่บอกไปครับบอกเลยว่าของนี้เนี่ยมันอยู่ที่การวางแผนคุณผู้ชมฮะแต่ก็ไม่ใช่การวางแผนอย่างเดียวหรอกความเก่งกาจเนี่ยก็ส่งผลด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างอ่ะคุณผู้ชมฮะอาร์ทิมิสงั้นเหรอผมว่าอาร์ทิมิสก็สู้ไม่ได้นะเพราะว่าอาร์ทิมิสตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถยิงสเกเลตันหรือว่าต้านทานพลังของสเกเลตันได้อย่างในครั้งแรกได้อย่างแน่นอนไม่เชื่อลองดูยิงโอ้โหเทพอาร์ทิมิสตัวบิดเลยคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้เห็นปะตีลังกาเลยให้ดูอีกรอบนึงนะฮะโอ้เดี๋ยวให้ดูแบบภาพสโลโมชั่นเลยฮะยิงออกไปก่อนนะยิงใส่พื้นไปก่อนแล้วยิงสวนขึ้นไปด้านบนและมีการยิงสวนกลับมาแล้วปั๊บโอ้โหตีลังกาอุ๊ยตายหรือเปล่าครับยังไม่ตายครับแต่ด้วยไฟเผานะฮะไม่ผมคิดว่าเจ้านักธนูไฟเนี่ยมันทำดาเมจได้ค่อนข้างดีมากๆนะด้วยพลังไฟเผาผ่านของพวกเขาเนี่ยมันช่างรุนแรงเสียแล้วเกิดจะว่าไปอีกตัวนึงผมอยากลองก่อนที่จะไปนะนั่นก็คือดาวินชีแทงค์นะฮะเพราะว่าเกราะของพวกเขาเนี่ยอาจจะสามารถป้องกันธนูได้และเขาเนี่ยน่าจะสามารถยิงออกไปรอบๆได้เช่นเดียวกันมาดูกันพังเลยเหรอโอ้สงสัยคนขับร้อนตายคุณผู้ชมฮะอ่ะเอาเป็นว่านะฮะเราก็แถมกันพอหอมปากหอมคอกันแล้วกันนะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยเราก็เล่นกันมาหลาย EP มากๆเรียกว่า40 50 100แล้วมั้งเนี่ยฮะไม่ถึงหรอก30กว่า EP แล้วนะฮะก็ทำทุกๆอย่างที่แบบว่าอยากจะรู้กันแล้วก็มีอะไรอัปเดตเนี่ยเราก็จะมาทำการเล่นเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะฮะแล้วก็สำหรับนะฮะใครที่ชอบก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กันมาด้วยแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าหรือว่าเกมมีอัปเดตอะไรผมจะรีบจัดการให้คุณผู้ชมได้ชมกันเลยนะฮะไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า